สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับจับมือทำวิธีการสร้างการ์ดเมสเซจ Line OA นะครับเปิดมาหน้าแรกเลยนะครับสำหรับ Line OA เมนูด้านซ้ายมือนะครับจะมีให้เราเลือกมากมายนะครับในตอนนี้เราจะมุ่งตรงไปที่เมสเซจประเภทต่างๆนะครับกดไปที่การ์ดเมสเซจการ์ดเมสเซจจะมีให้เราทำการเลือกสร้างนะครับขออนุญาตอธิบายเล็กน้อยนะครับวิธีการทำงานของการ์ดเมสเซจจะมีการเชื่อมต่อกันระหว่างการ์ดเมสเซจที่เราจะสร้างนะครับกับงานข้อความอัตโนมัติมีอยู่2งานนะครับแยกให้ออกระหว่างการ์ดเมสเซจกับข้อความอัตโนมัติ2อย่างนี้จะต้องเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของการทำงานของการ์ดเมสเซจนะครับขั้นตอนแรกครับไปที่การสร้างการ์ดเมสเซจสร้างใหม่เลยนะฮะสร้างใหม่ตั้งชื่อการ์ดเมสเซจที่เราจะทำการสร้างนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูของเดิมที่ได้สร้างไว้นะครับเราจะมาสร้างด้วยกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับตัวข้างบนเนี้ยนะฮะตัวชื่อตัวนี้เราจะต้องพิมพ์นะครับข้อความที่จะไปปรากฏอยู่ตัวหน้าเวลาเรายิงเมสเสจไปนะครับเป็นคำศัพท์ที่ดึงดูดมากที่สุดนะครับเป็นประโยชน์ที่ดึงดูดมากที่สุดนะครับโดยที่มีจำนวนตัวอักษรไม่เกิน100ตัวนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตสร้างลดกระหน่ำสูงสุด 40% Pro B Boom นะครับกดชื่อเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าการ์ดให้ไปที่เลือกประเภทการ์ดจะมีอยู่4ประเภทให้เราได้เลือกคือสินค้าสถานที่บุคคลและรูปภาพในที่นี้ขออนุญาตยกตัวอย่างคือสินค้ากดเลือกก็จะมีข้อความนะครับมากมายให้เราได้ทำการป้อนรายละเอียดไปที่แบนเนอร์แบนเนอร์จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับในที่นี้พิมพ์คำว่าสินค้าขายดีสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนะครับจากนั้นไปที่คลิกตรงรูปนะครับรูปนี่มีให้เลือกอยู่3แบบแบบที่1คือมี1รูปมี2รูปและมี3รูปในที่นี้ขออนุญาตทำให้ดูเพียงที่เป็นแบบ1รูปนะครับคลิกไปที่เลือกไฟล์สำหรับไฟล์รูปภาพนั้นนะครับจะรองรับที่ไฟล์ JPEG ไฟล์ PNG ซึ่งมีความขนาดไม่เกิน10เมกนะครับและอัตราส่วนก็คือ 1.1.54 ต่อ1นะครับซึ่งในตอนนี้ได้ออกแบบไปเรียบร้อยแล้วคลิกไปที่บวกนะครับผมได้เตรียมภาพไว้แล้วส่วนเรื่องของการออกแบบภาพนะครับแนะนำให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมย่อมาได้ขนาดที่พอเหมาะตามต้องการแล้วก็กดคำว่าใช้ครับภาพจะปรากฏอยู่ได้เห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับเนื่องจากว่าสินค้าขายดีที่เราทำข้างบนนี้แบนเนอร์ข้างบนนี้นะครับมันบังกับรูปภาพสินค้าของเรานะครับถามว่าถ้ามีความจำเป็นเราก็อาจจะไม่ต้องเอาไว้เราก็ติ๊กออกเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันบังข้อความนะครับผมตอนนี้ผมพิมพ์คำว่าลดกระหน่ำบีบูมสินค้านะครับสินค้าของเราความยาวไม่เกิน20ตัวอักษร 40% ก็น่าจะกำลังดีนะครับส่วนคำอธิบายเราสามารถอธิบายใส่ประโยคข้อความใดๆก็ได้นะครับโดยที่มีความยาวไม่เกิน60ตัวอักษรจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาเป็นที่ราคานะครับเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับในตัวนี้ผมยังคงใส่เหมือนเดิมจัดอยู่ที่290ส่งฟรีจากนั้นไปที่แอคชั่นแอคชั่นคือข้อความตรงนี้ผมจะใส่ตามข้อความที่ได้ให้ไว้นะครับก็คือสนใจสั่งซื้อผมจะใส่การ์ดใบแรกนะครับคือสนใจสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจสั่งซื้อข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดก็ได้แต่ห้ามเกิน15ตัวอักษรตัวนี้จะให้น้อยจากนั้นประเภทการเลือกนะครับเราจะต้องทำการเลือกว่าลิงก์ที่คนจะกดสนใจไปเนี่ยมันจะต้องไปโผล่อยู่ที่ไหนมีให้เลือกอยู่หลายอย่างนะครับทั้งลิงก์ทั้งเพจผู้ไอทั้งคูปองบัตรสะสมแต้มแบบสอบถามและข้อความในที่นี้ให้เลือกคำว่าข้อความเมื่อเลือกคำว่าข้อความแล้วระบบจะแนะนำเราว่าเราขอแนะนำให้ใช้ข้อความเดียวกับที่ใช้ในระบบข้อความตอบกลับอัตโนมัตินั่นหมายความว่านะครับเราจะต้องไปทำการสร้างข้อความนะครับเนี่ยงานสร้างข้อความอัตโนมัติในระบบของการตอบข้อความอัตโนมัติ
อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือไปที่นะครับข้อความเมนูตัวนี้นะครับข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับผมบอกว่าสั่งซื้อเพราะฉะนั้นการว่าสั่งซื้อจะต้องมีรายละเอียดปรากฏไว้นะฮะในทีนี้นะครับคลิกไปที่คำตอบกับอัตโนมัติผมได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็คือสนใจสั่งซื้อวิธีการสร้างตรงนี้เดี๋ยวจะมี EP หน้านะครับในการทำข้อความอัตโนมัตินะครับเพื่อเชื่อมโยง LINE OA ในรูปแบบต่างๆนะครับวิธีการนำมาไปใช้ให้ก๊อปตรงคำว่าคีย์เวิร์ดที่เราระบุคีย์เวิร์ดอยู่แล้วว่าสนใจสั่งซื้อนะครับแน่นอนว่ามันมีหลายถ้ายิ่งถ้าเราใส่ถ้ามีสินค้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระบุไปเลยว่าสนใจสั่งซื้อ Pro B Boom ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่สับสนกับสินค้าอื่นก๊อปคำว่าสนใจสั่งซื้อ B Boom หรือแล้วแต่คนจะใส่คีย์เวิร์ดก็ได้นะครับเฉพาะเจาะจงเอาคีย์เวิร์ดมาใส่ตรงนี้นะครับสนใจสั่งซื้อ Pro B Boom ซึ่งจะต้องเป็นอย่างเดียวกันนะครับเป็นคำอื่นไม่ได้เป็นคำอื่นแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จในแอคชั่นแรกส่วนแอคชั่นที่2หากว่าเราต้องการเพิ่มก็ได้นะครับโดยใส่ข้อความเหมือนกันนะจะใส่ข้อความอะไรก็ใส่ได้แต่ในกรณีในเคสนี้ขออนุญาตไม่ใช้นะครับการ์ดปิดท้ายการ์ดปิดท้ายก็คือการ์ดตัวปิดโปรเจกต์ของเราว่าเราจะปิดท้ายแบบไหนในตอนนี้ผมจะสร้างนะครับเป็นโปรแกรมสุดท้ายเป็นตัวการ์ดใบสุดท้ายก็คือการชำระเงินผมจะไปที่การชำระเงินก่อนโดยไปที่เปลี่ยนการเปลี่ยนจะมีแบบ2รูปแบบนะครับก็คือแบบเรียบง่ายกับแบบมีรูปในที่นี้ผมจะเลือกแบบมีรูปกดเลือกเหมือนเดิมนะครับอัปโหลดรูปรูปจะมาปรากฏให้เห็นนะครับจากนั้นปุ่มแอคชั่นเราจะใส่ว่าอะไรก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับด่วนก็ได้ครับด่วนส่งฟรี50ท่านแรกเท่านั้นมีความยาวไม่เกิน30ตัวอักษรส่วนประเภทการเลือกเหมือนเดิมเลือกไปที่ข้อความเลือกไปที่ข้อความจากนั้นนะครับกลับไปดูเพราะเราต้องการสร้างข้อความที่คำว่าชำระเงินใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ไประบุที่เรียกว่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติก็คือการชำระเงินให้ไปทำการสร้างเหมือนเดิมสร้างใหม่ตรงนี้นะครับในตอนนี้ผมได้สร้างไปแล้วนะครับเอาคีย์เวิร์ดที่เราได้สร้างไว้นะครับก๊อปคีย์เวิร์ดเข้าไปไว้ตรงข้อความในช่องนี้ชำระเงิน Pro B Boom นะครับอันนี้คือการ์ดปิดท้ายก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้การ์ดที่1กับการ์ดปิดท้ายนะครับจริงๆก็สมบูรณ์แบบได้เลยนะครับแต่เราจะอยากเพิ่มนะครับการ์ดใบที่2และใบที่3นะครับในที่นี้ให้กดปุ่มตรงคำว่าเพิ่มการ์ดพอเพิ่มไปแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากไม่เอาหรือแก้ไขก็สามารถกดตรงกากบาทแล้วลบได้นะครับหากว่าเราจะยังคงคือใช้ในรูปแบบเดิมๆแบบนี้อยู่นะครับให้มาคลิกตรงที่มีเอกสาร2ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปมันจะสำเนาเอกสารจากอันที่1มาเป็นอันที่2เหมือนกันเด๊ะเลยนะครับจากนั้นเรามาทำการเปลี่ยนรูปที่เราต้องการเหมือนเดิมกดคลิกกากบาทนี้ออกนะครับเพื่อเปลี่ยนรูปเลือกรูปที่เราเตรียมไว้ในที่นี้ผมเปลี่ยนเป็นรูปที่2เข้ามาใช้ภาพก็จะมาปรากฏในการ์ดใบที่2ใบแรกจะเป็นการ์ดนี้นะครับใบที่2จะเป็นรูปแบบนี้เหมือนเดิมนะครับว่าเราจะอยากใช้รูปแบบไหนผมก็ยังใส่คำว่าสนใจคำสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับ20ตัวอักษรพอดีคำอธิบายผมก็ยังถือว่าโอเคอยู่แล้วก็สนใจสั่งซื้อผมก็ยังใช้ข้อความเดิมได้การ์ดใบที่2เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราเพิ่มไปการ์ดใบที่3ต่อเลยนะครับผมก็คลิกเหมือนเดิมการ์ดใบที่1นี่การ์ดใบที่2และการ์ดใบที่3เหมือนเดิมนะครับให้มาทำการเปลี่ยนภาพคลิกไปที่ภาพคลิกไปที่บวกตัวนี้ผมจะเอาคำว่าสรรพคุณของสินค้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเผื่อลูกค้าบางท่านสนใจอยากจะรู้ว่าสินค้าที่เราขายมีสรรพคุณอะไรบ้างตรงนี้ผมเลือกที่จะใช้คำว่าตอนนี้มาที่แอคชั่นนะครับแอคชั่นที่3จะก็คือตัวสรรพคุณเราก็จะต้องไปทำการสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติผมก็เข้าไปสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่คำว่าสรรพคุณ B Boom ผมอันนี้คือสร้างเสร็จไว้แล้วนะครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมการกำหนดคีย์เวิร์ด
้องพิมพ์ให้ถูกนะครับจากนั้นก็เอาคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเนี่ยเอามาใส่นะครับคือสรรพคุณ B Boom ใส่เลยนะครับเป็นอันเสร็จการ์ดใบที่1ใบที่2และใบที่3นะครับจากนั้นก็เป็นตัวปิดก็คือตัวปิดท้ายคือตัวการ์ดปิดท้ายตัวนี้นะครับครบตามที่นำเสนอแล้วก็คือการ์ดใบที่1นะครับสนใจสั่งซื้อการ์ดใบที่2นะครับสนใจสั่งซื้อเหมือนกันนะครับโดยใช้ข้อความอัตโนมัติที่ได้สร้างไว้เหมือนกันส่วนการ์ดใบที่3คือสรรพคุณโดยใช้ข้อความอัตโนมัติที่เป็นสรรพคุณและการ์ดตอนจบคือการ์ดปิดท้ายนะครับการชำระเงินโดยใช้ข้อความตอบกับอัตโนมัติชำระเงินนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วทำการบันทึกจากนี้ไปเราก็ไปทำการเทสไปกดที่ข้อความตอบกับอัตโนมัติไปที่การสร้างเลื่อนมาข้างล่างนะครับคลิกที่การ์ดเมสเซจเลือกการ์ดเมสเซจเลือกตัวที่เราทำจะปรากฏว่านะครับดูจากตัวอย่างนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวที่ทำงานของการ์ดเมสเซจนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดเมสเซจสรุปก็คือ4ใบนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้จะทำเป็นใบเดียวหรือ2ใบก็ได้นะครับแต่เวลาการทำงานร่วมกันระหว่างการ์ดเมสเซจกับข้อความอัตโนมัติจะต้องสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับยิ่งถ้าใครออกแบบได้ดีในเรื่องของข้อความเหล่านี้แล้วนั้นนะครับก็จะช่วยย่นระยะเวลาและเป็นตัวช่วยในการปิดการขายได้อย่างดีทีเดียวนะครับการ์ดเมสเซจอย่างนี้นะครับไปใช้งานได้หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบอร์ดแคสต์ข้อความตอบกับอัตโนมัติและที่สำคัญเลยนะครับคือ List เมนูไปที่ List เมนู List เมนูคือตัวที่อยู่ตรงหน้าโทรศัพท์หน้าแรกของโทรศัพท์เลยครับครับทีนี้เราก็ผมสร้างไว้แล้วนะครับก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาโปรโมชั่นของเราเช่นอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับการ์ดเมสเซจของเรานะครับมาใช้งานโดยกำหนดคีย์เวิร์ดที่คำว่าโปร B Boom กล่องละ290บาทผม copy ไว้แล้วผมไปที่หน้าแรกที่เป็น list เมนูว่าโปรโมชั่นจะต้องอยู่หน้าตรงคลิกตรง B ผมก็เอาตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดของตัวเนี้ยนะครับมาใส่พอใส่แล้วปุ๊บมันจะส่งไปที่เมสเซจที่เราได้สร้างไว้ทันทีเมื่อมีการคลิกใช้นะครับเมื่อเราเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกวิธีการก็จบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวิธีการทำการเมสเซจเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ